ทิพย์จะหาเอาเฉพาะอันเป็นสีม่วงจ้ะพี่น้องจ้ะมันหวานกรอบจ้ะสีม่วงๆแบบเนี้ยนี่อ่อนๆอย่างเงี้ยอย่างงี้จ้ะหวานกรอบแซ่บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรังผ้าไปจ้าพี่น้องจ้ะมื้อนี้ทิพย์พาทุกคนมาเก็บผักคะน้าทะเลจ้าพี่น้องจ้ะมาชมดงคะน้าทะเลกันเลยจ้าจ้าดงเก่าดงเดิมของปีที่แล้วแล้วจ้าพี่น้องจ้ากำลังขึ้นใหม่อ่อนๆ อ้อๆเลยจ้าไปมันซื้อเด้อจ้ะดอกเราจะไม่เอานะจ๊ะอนุรักษ์ไว้ให้เขาปีต่อไปจ้ะจะได้ไม่กินทุกปีนะจ๊ะเนาะรีบเอาแค่ใบเขานะจ๊ะให้มาพี่ใบไร้พี่เอาเฉพาะใบให้มันก้อนยอดมันก้อนThank you.
บ้างพี่น้องเห็นห้อยตัดบ่เขาตัดเอาเป็นช่อเป็นช่อไปเบิดหลักพี่น้องเลยช่อดอกเขาก็เอาลีนี่อีกก็เอาเป็นช่อเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเลยห้อยตัดมีคนมาตัดไปแล้วตัดแบบเอาเป็นช่อเป็นอันนี้ไปเลยจิบจะหาเอาเฉพาะอันเป็นสีม่วงจ้ะพี่น้องจ้ะมันหวานกรอบจ้ะสีม่วงๆแบบเนี้ยนี่อ่อนๆอย่างเงี้ยอย่างงี้จ้ะหวานกรอบแซ่บโซนทางนี้ก็มีคือกันจ้ะมีหลายคือกันโซนนี้เกาะนี้เป็นเกาะคณะทะเลโดยตรงจ้าเห็นไหมน้ำคือกันจ้ะเปียกตัวนี้ไงเกาะนี้ไงทางที่เป็นแบบใหญ่แล้วเปียกน้ำค่ะอุ้ยบางเกาะนี่เกาะยักษ์งามคักงามแน่พี่น้องเบิ่งผักขมทะเลก็มีจ้ะพี่น้องจ้ะมึงคุณอีกเอ้ยมาเอาตรงไหนล่ะฮะมึงผักขมทะเลผักขมทะเลก็มีจังงามๆพี่น้องมันเข้าบ่หวงหรอพี่น้องไปผัดน้ำมันหอยแซ่บคือกันจ้ะแซ่บคือกันผักขมทะเลคะน้าทะเลกับแซ่บรสชาติคล้ายๆอันผักแค้วจ้ะพี่น้องจ้ะใครเคยกินผักแค้วนั่นแหละรสชาติเดียวกันเต็มตาพี่น้องเองจ้ะจงขนาดทะเลหลายครับพี่น้องเองจากความที่มันหลายกลุ่มหนึ่งไปเอาบ่หลายเดี๋ยวพี่น้องเอาไปกินมันสิดับแนวของเขาผู้เหล่าป้าจะพากลับแหละจ้ะจะพาไปงมหอยหาหอยจ้ะพี่น้องจ้ะงมหอยต่อไปหาหอยงมหอยต่อจ้าคุณที่รับชมครับ